มะละกอเป็นพืชที่อวบน้ำแต่มะละกอบ่ชอบน้ำจ้ะพี่น้องมะละกอเขาบ่ชอบน้ำก็เพราะว่าเขาเป็นพืชอวบน้ำเขาสิกักเก็บน้ำไว้ในไว้ในตัวเขาหลายเกินจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาสิมีพ่องอากาศอยู่ในหันนะจ้ะเนาะคือเป็นป่องเป็นป่องว่าง่ายก็คือเขาโกนนั่นล่ะคือเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเก็บกักเก็บน้ำไว้ในตัวเขาได้หลายเพราะฉะนั้นมะละกอก็เลยบ่ชอบน้ำมื้อนี้แม่น้ำไผ่สิพาพี่น้องไปปลูกมะละกอจ้ะพี่น้องไปปลูกมะละกอปลูกแบบใดให้มะละกอต้นเตี้ยปลูกแบบใดรักษาแบบใดให้มะละกอดูได้โดนมื้อนี้สิพาพี่น้องไปปลูกมะละกอกันจ้ะพี่น้องเคล็ดลับต่างๆการปลูกมะละกอก็สิมีส่วนตัวไผมันเนาะจ้ะเนาะก็สิมีเหตุมีผลสำหรับส่วนตัวไผมันสำหรับแล้ววิธีการของแม่น้ำไผ่มื้อนี้สิมาเปิดเผยแล้วก็สิมาเว้าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังจากประสบการณ์จริงจ้ะพี่น้องสำหรับวิธีการของแม่น้ำไผ่เนาะจ้าเนาะการในการปลูกมะละกอแม่น้ำไผ่สิมีอยู่2ขั้นตอนก่อนที่สิได้ต้นมะละกอสวยๆมาลงปลูกจ้าพี่น้องก่อนสิได้ต้นมะละกอสวยๆแบบนี้มาลงปลูกคือต้องเพาะก่อนจ้ะเพาะก่อนเพราะว่าหยังเพราะว่าแม่น้ำไผ่ต้องแปลงเพศเขาซะก่อนจ้าพี่น้องเพื่อความมั่นใจเนาะจ้าเนาะถ้าเฮาเบิ่งจากรากมันก็คือบ่แน่นอนบ่มั่นคงปานใดจ้าพี่น้องก็คือต้องแปลงเพศซะก่อนแล้วก็ทำสาวเรียบร้อยจ้ะพี่น้องทำสาวเรียบร้อยแม่น้ำไผ่จังสิมาลงปลูกเนาะจ้ะเนาะจังเฮาจังสิได้มะละกอต้นเตี้ยจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมีหลักการแล้วก็วิธีการส่วนตัวของแม่น้ำไผ่เนาะจ้ะเนาะคือก็คือไอเดียส่วนตัวไผมันล่ะจ้ะพี่น้องเคล็ดลับไผมันเนาะจ้ะเนาะการปลูกมะละกอดูแลมะละกอก็อาจจะบ่คือกันเพราะว่าจริงๆแล้วมะละกอเขาเป็นพืชอวบน้ำแต่ว่าเขาบ่ชอบน้ำจ้ะพี่น้องเป็นหยังปลูกมะละกอจังค่อยอายุบ่ยืนก็เพราะว่าวิธีการปลูกเนาะจ้ะแบบสมัยโบราณพ่อแม่เพิ่นพาปลูกเพิ่นสิขุดดินลงจ้ะพี่น้องเพิ่นสิขุดดินลงให้ลึกเพิ่นค่อยสิปลูกเนาะจ้ะเนาะแล้วก็เพิ่นก็สิถมเหงาของมะละกอแต่ว่าวิธีการสมัยนี้คนสมัยนี้มีเหตุและผลแล้วก็มีข้อหาเหตุและผลเบิ่งว่าเป็นจังไดเป็นหยังคือมะละกอคือบ่ต้นยืนอันนี้ก็คือมะละกอเขาเป็นพืชอวบน้ำเขาเป็นพืชบ่ชอบน้ำถ้าน้ำหลายเกินไปเขาก็สิเน่าลากเน่าก็สิอยู่บ่ได้โดนจ้ะพี่น้องก็สิลากเน่าเลยอีกอย่างวิธีการปลูกเนาะจ้ะเนาะวิธีการปลูกแม่ลำไผ่ก็สิบ่ขุดหลุมลงเลิกจ้ะพี่น้องก็สิคั่วคั่วลงนิดเดียวสิคั่วคั่วลงประมาณนี้จ้ะสิคั่วคั่วลงมาเนี่ยประมาณนี้แต่ว่าก่อนแม่ลำไผ่สิได้ต้นมะละกอสวยๆแบบนี้มาปลูกแม่ลำไผ่สิสิแปลงเพศซะก่อนจ้ะพี่น้องสิแปลงเพศแล้วก็สิทำสาวเขาเรียบร้อยนี่คือสิได้ขะแนงตรงนี้นำนี่เขาก็สิแตกขะแนงขึ้นมาแล้วจ้ะนี่เพราะว่าแม่ลำไผ่เด็ดยอดแล้วเด็ดยอดก็คือทำสาวไว้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องทำสาวไว้เรื่อยๆเพราะว่าต้องการมะละกอที่มีขะแนงเฮาก็สามารถทำสาวไว้เลยก็ได้จ้ะพี่น้องตอนที่เฮาเอาลงถอนลงมาจากแปลงต้นกล้าของเฮานี่ก็คือสิมาแปลงเพศแล้วก็สิทำสาวซะให้เรียบร้อยจ้ะพี่น้องแปลงเพศก็คือมะละกอที่ว่าเขามีรากแก้วเนาะจ้ะเนาะเขามีรากแก้วคือที่คลิปที่แม่ลำไผ่เฮ็ดไว้ให้เบิ่งเนาะจ้ะเนาะสิตัดรากแก้วเขาออกซะก่อนจ้ะพี่น้องสิตัดรากแก้วออกซะก่อนสิจ้งไว้แค่รากปล่อยนี่คือการแปลงเพศมะละกอให้เป็นลูกเป็นหน่วยทุกต้นจ้ะพี่น้องสิบ่มีว่าต้นแม่ต้นผู่มากฮู้ติ้งฮู้หยังประมาณนี้สิบ่มีจ้ะพี่น้องสิเป็นมากทุกต้นเลยจ้ะพี่น้องจากประสบการณ์ที่แม่ลำไผ่เคยปลูกมา2ปีในปีแรกที่เฮ็ดเกษตรจ้ะพี่น้องโน่นทางนั้นขี้ดินทรายแม่ลำไผ่ปลูกหมดเลยแต่ว่าแม่ลำไผ่ต้องมานั่นเพราะว่าเขาเน่าเขาเปื่อยเพราะว่าเขาเป็นดินทรายเขาหึมจ้ะพี่น้องเขาดินต่ำบอกง่ายๆก็คือค่อนข้างดินต่ำจ้ะพี่น้องเท่าหนาฝนเล็งๆได้กินอยู่ปีนึงจ้ะปี2คือแม่ลำไผ่สิปลูกช่วงละฝนสิเบิดคือหน้าหนาวประมาณหาถึง6เดือนแม่ลำไผ่ก็ได้กินหมากแล้วจ้ะบางฮุ่งบัดที่นี่พ่อหน้าฝนมาอีกปีรุ่นพ่อฝนสิเล็งแน่ก็คือหมดเลยจ้ะพี่น้องตุยเบิดเลยเพราะว่าดินหึ่มจ้ะพี่น้องดินหึ่มดินต่ำเนาะเป็นดินทรายดินอุ้มน้ำคือมะละกอเขาต้องการยุคโขกสูงอยู่แล้วจ้ะพี่น้องต้องการยุคโขกสูงอยู่แล้วแต่เฮาบ่ปลูกโขกสูงคืออายุบ่ยืนเพราะว่าน้ำขังน้ำแห้งเนาะจ้ะเนาะแล้วสำหรับมื้อนี้วิธีการปลูกของแม่ลำไผ่ก็สิประมาณนี้วิธีการดูแลมะละกอวิธีการปลูกของแม่ลำไผ่สิบ่ฮ้องสิบ่ร่องพื้นเด้อจ้ะเด้อ
สิบ่ร่องปุ๋ยร่องฝุ่นร่องหยังเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาบ่ห้องไว้ข้างล่างมันก็อาจจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ต้นบักฮวงเฮาลากเปื่อยลากเน่าได้ง่ายๆจ้ะพี่น้องคือปลูกไปเลยจ้ะมะละกอเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ว่าบ่ชอบน้ําแค่นั้นล่ะจ้ะพี่น้องถ้าพื้นที่ใดบ่น้ําโหงน้ําขังสามารถอยู่ได้โดนจ้ะแล้วมะละกอวิธีการให้ปุ๋ยของมะละกอมะละกอรากเขาสิอยู่ข้างบนจ้ะพี่น้องเห็นบ่เลิกรากหากินเขานี่สิอยู่ข้างบนนี่เวลาให้น้ําให้ปุ๋ยคือเฮาสิให้ตรงนี้จ้ะรอบรอบใบจ้าพี่น้องใบเขาไปหอดไซอายุเขาแก่กว่านี่ใบเขาใหญ่ออกไปกว่านี่เขาก็สิให้ตรงนี้จ้าให้ตรงรอบรอบใบให้ตรงประมาณนี้เพราะว่ารากเขาสิออกมาหอดประมาณนี้จ้าพี่น้องรากหากินของเขามะละกอรากหากินของเขาสิอยู่ข้างบนจ้าพี่น้องเขาสิอยู่ข้างบนเวลาให้น้ำให้ปุ๋ยเขาจะไปให้ไก่เงาจ้าเพราะฉะนั้นมันสิเฮ็ดให้ต้นมะละกอของเขาเน่าเปื่อยได้จ้ามันสิเฮ็ดให้ต้นมะละกอของเฮาลากเปื่อยลากเน่าโค่นเน่าอายุบ่ยืนเพราะฉะนั้นเวลาให้น้ําให้ปุ๋ยเฮาก็สิให้รอบๆใบไปฮอดไสลากไปฮอดหั่นใส่ปุ๋ยตรงนั้นจ้าพี่น้องอ้อมๆงดน้ํากับงดตรงนี้จ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการเอาลงดินของแม่ลําไผ่จ้าสําหรับวิธีการตอนเอาลงดินเนาะจ้าเนาะขั้นตอนการเอาลงดินสิได้ประมาณนี้จ้าพี่น้องสิได้ประมาณนี้สำหรับการเอาลงดินของแม่ลำไผ่ก็สิเอาลงแบบนี้จ้าพี่น้องวางลงแค่นี้วางลงเอาลงเลยจ้าเนื่องเต็มที่เลยจ้าพี่น้องเนื่องเต็มที่จนแปะสีราบกับดินเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าเขาต้องการมะละกอต้นเตี้ยจ้าต้องการมะละกอต้นเตี้ยต้องปลูกแบบนี้จ้าพี่น้องต้องปลูกแบบนี้ได้ต้นท่านมะละกอมาแล้วก็ปลูกแบบนี้จ้าพี่น้องขุดล้มขุดล้มแค่ประมาณนี้จ้าขุดดินลงแค่ประมาณนี้แล้วที่นี่เฮาก็กบเลยจ้ะพี่น้องเอาดินมากบๆเงาพ่อให้เขาวิดลากเขาได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเดินลงไปเองจ้ะลากเขาจะเดินลงไปเองปูแบบนี้อายุอยู่อายุของต้นมะละกอสิอยู่ได้โดนเงื่อนเน่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้นเตี้ยจ้ะพี่น้องเราแม่ลําไผ่ก็ทําสาวเรียบร้อยจ้ะพี่น้องนี่ขะแหนงทําสาวตั้งแต่มือถอนต้นกล้ามาลงกระถาง1ต้องทําสาว2แล้วก็คือแปลงเพศแค่นี้จ้ะแค่นี้ก็สิได้มะละกอไว้กินแบบโดนๆแบบเป็นหน่วยทุกต้นจ้าพี่น้องอันนี้แม่ลําไผ่รับประกันการันตีเลยเพราะว่าแม่ลําไผ่เคยทํามาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วจ้าพี่น้องจากประสบการณ์จริงเลยจ้าพี่น้องแต่กี้กับแม่ลําไผ่ก็คิดคือกันว่าซื้อมะละกอมาจากต้นมาจากร้านต้นไม้เป็นหยังคือจังเป็นหน่วยทุกต้นทุกต้นแท้เป็นหยังคือเป็นจังซี่ของเฮาปลูกเป็นหยังคือต้องเลือกคือต้องได้ตัดทิ้งหลายกว่าสิเอาเพราะว่าเขาเป็นต้นผูเนาะจ้าเนาะเขาบ่เป็นหน่วยแม่ลําไผ่หาคําตอบมาได้จนมาทําแล้วก็สําเร็จมาแล้วผ่านมาแล้วจ้าพี่น้องจนมีประสบการณ์มาแล้ววิธีการปลูกก็ปลูกแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนก่อนเฮาสิเอามาลงปลูกเฮาก็ต้องเพาะต้นกล้าแล้วก็ถอนต้นกล้ามาลงกระถางหรือว่าลงถุงดําไว้ซะก่อนเพื่อหยังเพื่อเฮาสิได้ทําสาวแล้วก็สิได้แปลงเพศเขาซะให้เรียบร้อยก่อนสิเอามาลงปลูกจริงแบบนี้คือต้นต่อต้นชั่วแน่นอนจ้าพี่น้องได้มะละกอต้นเตี้ยๆแล้วก็ได้มะละกอกินไปดุนๆถ้าบ่อยากให้มะละกอต้นสูงอย่าไปเล็งปุ๋ยจ้าพี่น้องอย่าไปใส่ปุ๋ยดุปล่อยให้เขาอยู่แบบธรรมชาติเอาแค่ปูนขาวมาโรยดุๆเพราะว่าหยังเพราะว่าเอาปูนขาวมาโรยดุๆให้เพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราเพราะว่ามะละกอนี่เขาไหว้ต่อโลกจ้ะไหว้ต่อโลกโดยเฉพาะพื้นที่ซุ่มอุ้มน้ำอันนั้นคือรักษาเป็นพิเศษเลยจ้ะอย่าเอาไปลงดินอย่าไปฝังลึกจ้ะพี่น้องปลูกมะละกอพาพื้นที่บ่สูงพอเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะวิธีการปลูกมะละกอของแม่ลําไผ่ได้จ้ะพี่น้องให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเบิ่งจ้ะหวังว่าคลิปนี้คงสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเนาะจ้ะเนาะเอาไปเฮ็ดลองเบิ่งได้จ้ะพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดลองเบิ่งเทื่อว่ามันได้ผลมันแม่นคว่ำแม่ลําไผ่จ้ะพี่น้องเพราะว่าแต่ว่าแม่ลําไผ่จากประสบการณ์จริงก็สิปลูกประมาณนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขาก็สิโง่ขึ้นมาเองเฮ็ดแบบนี้เขาสิต้นเตี้ยจ้ะพี่น้องแล้วก็คูนดินคบเงาแค่นี้จ้ะต้นเตี้ยแล้วก็อยู่ได้ดนเพราะว่ารากเขาบ่ได้ลุ่มลึกจ้ะพี่น้องรากเขาบ่ได้ลุ่มลึกเขาสิอยู่ได้ดนเนาะจ้ะพี่น้องเนาะวิธีการปลูกมะละกอก็สิ้นสุดแต่เพียงพอนี้จ้ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้แม่ลําไผ่ก็สิขอจบไว้เพียงแค่นี้เพราะว่าฝนลื่นแล้วจ้ะพี่น้องคือสิเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกมื้อนี้ฝนลื่นสำหรับคลิปนี้กราบขอบุญขอบคุณพี่น้องป้องปลายสุขุสุขคนได้จ้าเด้อ
สวัสดีค่ะ